โอ้ปลาเลยครับนี่ครับหวานโครงเดียวได้กินเลยนะฮะเขาเรียกปลาอะไรไม่รู้เนาะเป็นปลาทะเลคล้ายกับปลาเอาไว้ตะกั่วใหญ่นะมีคนไปหานะครับอยู่ที่ทุ่งมหานะสะพานปลานะโอ้เป็นดักอวนด้วยหวานแหด้วยนะใต้สะพานนะก็เกือบเต็มถังเลยเยอะมากนะฮะเอาละครับเห็นมาแต่ไกลนะฮะเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะอาจจะเป็นชาวมอญหรือชาวพม่านะมาหากินช่วงวันหยุดนะโอ้เป็นปลาแค่ปลาหัวตะกั่วนะฮะได้เยอะมากอันนี้ไปทอดกรอบนะเดี๋ยวทอดน่าจะอร่อยนะฮะอะไรครับได้2โครมนะฮะ2ครั้งเองนะฮะได้กินนะฮะโอ้โหมาแล้วใส่นี้เนี่ยใส่นี้นี่เลยไม่ใส่นี้เนี่ยมันโดนดินนะใส่นี้นี่อะไรเออมันนี่ก็มันโดนดินมันนี่ป่ะได้เยอะเลยเรียกปลาอะไรน้องปองก็ลึกไม่ปีนไงเรียกไม่เป็นปลาหัวตะกั่วเขาเรียกปลาหัวตะกั่วปลาหัวตะกั่วใหญ่นะไหนดูดิโอ้ใหญ่ยิ่งด้วยนี่ได้เยอะเลยนะฮะมันมีเยอะเลยเหรอตรงนั้นเยอะนี่ไปทำอะไรกินทอดทอดกรอบนี่ฮะคุยในอะไรวะมีกะละบาเชนี่ครับแล้วอะไรฮะปลาหัวตะกั่วนี่ทอดทั้งนี้เลยนะทอดทั้งเกล็ดเลยนะไม่ต้องเอาเกล็ดออกลอยไม่ต้องออกเรียกว่าขี้ออกอ๋อมีขี้ด้วยกินได้ต้องดีว่ะจะต้องไปล้างนะโอ้ได้มาทีเยอะๆเลยติดเผานะครับติดโอ้ดูเฮ้ยมาใส่นี่เลยนี่ไม่ต้องโดนดินเนี่ยเออไม่ต้องโดนดินเลยนี่โอ้ไม่ได้อะเยอะมากเลยครับเก็บห้องไว้เก็บหมดเด็กเล็กๆช่วยนู่นตัวนู่นตัวอยู่นู่นตัวนึงอะไรห้องนี้ได้เห็นหรอวางหมดตัวนะนี่ตัวนู่นตัวเล็กนู่นตัวนู่นเห็นป่ะไปเอามาโดนน้ำเร็วมาอีกแล้วนู่นมาอีกแล้วโอ้วันนี้ได้แล้วมือหนึ่งนะนี่จะไปขายด้วยเหรอไม่ได้ขายครับเอาไปกินครับใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้กินแล้วหลายวันเป็นวิถีคนทำมากินนะฮะเก็บไว้ใช้เก็บไว้กินนะครับไม่ได้เอาไปขายนะช่วงนี้ลมค่อนข้างแรงนะช่วงบ่ายนะโอ้เราเยอะจริงวะพวกคุณว่าพี่มีอะคนที่ติดตามชมครับสวัสดีโจทวิชแนลครับปลาหัวตะกั่วนะนี่เจ๊